มีการประเมินออกมาจากธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งครับว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเป็นเงินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกทรงพลังแข็งแกร่งไปอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1ปีข้างหน้าและระวังจะได้เกิดสถิติสูงสุดของค่าดัชนีดอลลาร์ในรอบ20ปีครั้งใหม่ร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตพอจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องกลับมาเพราะมันเกี่ยวข้องกันจากทองมาถึงเรื่องหุ้นแล้วในสุดท้ายก็มาถึงอะไรครับเงินดอลลาร์สหรัฐมีการประเมินออกมาจากธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งครับว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะเป็นเงินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกทรงพลังแข็งแกร่งไปอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1ปีข้างหน้าและระวังจะได้เกิดสถิติสูงสุดของค่าดัชนีดอลลาร์ในรอบ20ปีครั้งใหม่ฟังคลิปนี้และไปเชื่อมต่อกับประเด็นเมื่อสักครู่ก็จะได้เห็นครับว่าทองคำจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกประเมินจากธนาคารหลายแห่งจากหลายสำนักมากว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยรายงานไปแล้วนะครับเขาก็มองว่าดอลลาร์เป็นสินทรัพย์ที่ขณะนี้ปลอดภัยมากที่สุดปลอดภัยมากกว่าทองคำอีกต่างหากนะถามท่านผู้ชมก็ได้นาทีนี้นี่นะครับมองกันแบบ1ปีข้างหน้าซื้อดอลลาร์กับซื้อทองคำอะไรปลอดภัยที่สุดถามท่านผู้ชมครับซื้อดอลลาร์หรือซื้อทองคำจากนี้ไปอีก1ปีข้างหน้าหรือ12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะฮะอะไรปลอดภัยที่สุดใครบอกดอลลาร์ก็พิมพ์ดอลลาร์ใครบอกทองก็พิมพ์ทองนะครับจากนี้ไป12เดือนข้างหน้าหรืออีก1ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะต้นที่ต้อง12เดือนข้างหน้าเนี่ยระหว่างซื้อทองคำกับซื้อดอลลาร์อะไรปลอดภัยที่สุดส่งไปเข้ามานะครับธนาคาร City Group Incorporation เปิดถึงประเด็นนี้ฮะทุกคนรู้จักกันดีใช่มั้ยครับ City Group ก็คือ Citibank สำหรับบ้านเราเนี่ยปีหน้าก็คงจะไม่มีบัตรเครดิตของ Citibank เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาขายธุรกิจนี้ให้กับ UOB ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขายกันทุกประเทศเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มในเรื่องของต้นทุนในการทำบัตรเครดิตต่อไป City Group Incorporation เนี่ยนะครับบอกมาอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ต้นปีนี้จนมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยที่หุ้นตกไปหนักๆเนี่ยตั้งแต่2มกราคมจนกระทั่งมาถึงวันที่15กันยายนตามเวลาในนิวยอร์กสหรัฐตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะฮะเสียหายกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือลดพอร์ตการถือหุ้นโยกเงินออกมาจากตลาดหุ้นเนี่ยรวมกันทั้งหมด23ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้เงินบาทอ่อน37กว่าแล้วนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เงินหายออกจากตลาดหุ้นทั่วโลกและเสียหายจากการลงทุนจากตลาดหุ้นเนี่ย851ล้านล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง9เดือนครึ่งนะทีนี้ด้วยความที่เงินมันออกตรงเนี้ยแล้วมันไปไหนธนาคาร City Group Incorporation บอกกับว่านักลงทุนส่วนใหญ่โยกเงินออกจากตรงเนี้ยเพื่อเข้าไปเพิ่มน้ำหนักของการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศซึ่งมาเบอร์หนึ่งเลยคือดอลลาร์สหรัฐนะครับคือดอลลาร์สหรัฐและสิ่งสำคัญที่ธนาคารซิติกรุ๊ปเขียนเอาไว้ในโน้ตก็คือว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นจะเป็นเงินที่เหมาะสำหรับการลงทุนและคึกคักไปอย่างน้อยอีก1ปีขึ้นไปนั่นก็หมายความว่ามันจะไปจนถึงปี2566หรือ2023เป็นต้นไปผมถึงถามท่านผู้ชมเลยครับว่าจากนี้ไป12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับหรือตีสวัสดิ์1ปีกว่าๆโดยปักธงตั้งแต่วันนี้16กันยายนเนี่ยนะระหว่างทองคำกับดอลลาร์อะไรปลอดภัยที่สุดอะไรปลอดภัยที่สุดย้ำมาปลอดภัยนะระหว่างทองคำกับดอลลาร์อะไรปลอดภัยที่สุดส่งกันเข้ามาครับนะส่งกันเข้ามาเลยนะฮะใครบอกทองคำก็ทองคำใครบอกดอลลาร์ก็ดอลลาร์นะครับธนาคารซิตี้กรุ๊ปยังพูดด้วยซ้ำไปนะครับว่าทำไมเขาถึงมองว่าดอลลาร์จะยังทรงพลังและแข็งแกร่งและจะถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์หรือว่าเป็นตัวที่เปลี่ยนเกมในการหาผลตอบแทนได้มีกำไรกำไรมากที่สุดซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าในช่วง 2-3 ปีนี้ตลาด Treasury Market หรือตลาด Foreign Exchange เป็นตลาดที่จะมีกำไรได้ดีที่สุดเลยเพราะมันช่วงเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วกดไม่ลงด้วยเพราะเงินเฟ้อมันดื้อและขึ้นนานและยาวนะครับการแก้ไขปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อในระดับสูงเนี่ยนะฮะนี่คือธนาคาร City Group เขาพูดเลยว่าการที่จะทำเงินให้เงินเฟ้อที่ตอนนี้มันสูงหลายทศวรรษและเจอกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันคงจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถอยเศรษฐกิจถอยอย่างรุนแรงที่เรียกกันว่า deep หรือ sharp recession วิธีคิดตรงนี้เริ่มออกมาหลายเจ้าแล้วนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยอย่างเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นไหมประธานธนาคารโลกก็บอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยพร้อมกันและขึ้นแรงและเร็วเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มากพอที่จะทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้ายิ่งไปตอกย้ำกับประธานธนาคารโทษนะกรรมการผู้จัดการ IMF ที่บอกเมื่อคืนเหมือนกันใช่ไหมว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะฮะเพราะเงินเฟ้อขณะนี้อยู่ในสภาวะดื้อรั้นทำให้เตือนกับบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกหรือนายธนาคารกลางทั่วโลกหรือผู้ว่าแบงก์ชาติทั่วโลกต้องทำตัวเป็นเด็กดื้อรั้นเหมือนกันในการที่จะสู้กับเงินเฟ้อมากกว่าจะสู้กับการที่ทำให้เศรษฐกิจโตหรือประคองเศรษฐกิจ
นะนี่ก็มองเหมือนกันฮะว่าเงินเฟ้อมันอยู่สูงเพราะสิ่งที่จะทำก็คือจะเจอภาวะของการถดถอยอย่างรุนแรงและทำให้เงินเฟ้อสูงสุดกลับเข้าสู่เป้าหมายโอ้โหถ้าออกสูตรนี้นะฮะท่านผู้ชมครับพูดกันได้อีกประเด็นหนึ่งใหญ่ๆเลยนะฮะว่าจะเกิดภาวะที่เรียกว่า deep หรือ great recession เพื่อที่จะทำให้เกิดภาวะ inflationary decreases หรือลดแรงกดดันทางด้านปัจจัยของเงินเฟ้อลงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเกิดภาวะอย่างนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าต้องแลกกับการทำให้เศรษฐกิจต้องเกิดถดถอยอย่างรุนแรงและยาวนานพอสมควรเพื่อไปกดเงินเฟ้อมันก็จะไปกระทบเรื่องอะไรฮะนี่ผลประกอบการด้านกำไรธุรกิจเอกชนและราคาสินค้าสินทรัพย์อื่นก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับธนาคารซิตี้กรุ๊ปอินคอร์ปอเรชั่นก็เลยบอกว่าในสภาวะอย่างนี้เนี่ยนะฮะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งปรับดอกเบี้ยระยะสั้นอย่างแรงและเร็วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ภาวะตลาดเงินตึงตัวครับแน่นอนครับเพราะว่าสูบเงินออกจากระบบเงินถูกไม่มีต่อไปเพราะตอนนี้ต้นทุนดอกเบี้ยสูงนะฮะมันก็จะเกิดภาวะตึงตัวแต่แน่นอนครับว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ลดปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับธนาคารซิตี้กรุ๊ปบอกเลยครับว่าช่องทางสินทรัพย์เดียวที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแถมธนาคารซิตี้กรุ๊ปอินคอร์ปอเรชั่นเนี่ยคาดการณ์เลยครับว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถ้าใช้คำว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐคือเอาดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ6สกุลสำคัญทั่วโลกเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงระดับ 111.98 จุดและนั่นหมายความว่ามันจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนถ้าเขาประเมินอย่างนี้แสดงว่า3เดือนข้างหน้าดอลลาร์จะไปต่ออย่างแรงนะฮะและนั่นหมายความว่าถ้าแตะ 111.98 มันจะเป็นค่าดัชนีดอลลาร์เทียบกับ6สกุลสำคัญทั่วโลกที่แข็งค่ามากที่สุดครั้งใหม่ในรอบ20ปีนี่คือมุมมองของธนาคารซิตี้กรุ๊ปเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดอลลาร์สัมพันธ์กับอะไรฮะทองคำถูกไหมฮะและถ้าแนวโน้มถูกมองเป็นลักษณะเช่นนี้ว่าอีก3เดือนข้างหน้าค่าดัชนีดอลลาร์จะพุ่งขึ้นเป็นสถิติใหม่มันจะเกิดการเทขายทองคำหรือเปล่าใช่ไหมฮะกลับไปดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พูดไปชัดเจนแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มของทองคำจะเป็นอย่างไรหรือยิ่งตอกย้ำไปด้วยมุมมองของดอลลาร์สหรัฐจากกลุ่มธนาคารซิตี้กรุ๊ปอินคอร์ปอเรชั่นแบบนี้อีกต่างหากเนี่ยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าวันนี้ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ